ขนาดที่เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านพักผ่อนเป็นการส่วนตัวอยู่ที่หัวหินกับคุณแม่อายุ96ปีและครอบครัวเมื่อเช้าขับรถมาเองเลยให้ภรรยาคุณหมออ้อมค่ะคุณหมออ้อมนั่งคู่กันมากับรถคันโปรดต้องมีนี่ๆๆเห็นไหมยังสไตล์เดิมคือขาสั้นค่ะเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมฮะไปตลาดเช้าที่หัวหินนะคะนี่นายกรัฐมนตรีมาใส่บาตรพระสงฆ์9รูปแล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนี่ไม่กลับไปไหนเลยใช่ไหมติดอยู่กับนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยพร้อมกับคณะมาร่วมใส่บาตรด้วยแวะร้านหมูปิ้งแกคงชอบจริงๆเจ้าประจำนี่สองวันติดเลยสอบถามว่าขายดีไหมพ่อค้าบอกขายดีมากนายกก็เลยถามต่อเรื่องค่าของชีพพ่อค้าก็หยอดหวานต่อดีขึ้นแล้วครับที่ท่านมาเป็นนายกธุรกิจผมดีมากเลยครับสร้างเสียงหัวเราะก่อนพ่อค้าจะแก้เขินว่าขายดีอยู่แล้วและยิ่งขายดีมากขึ้นไม่ได้โม้นะดีมากครับผมดีมากครับดีมากครับครับค่าของชีพเป็นไงครับดีมากขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับผมที่ท่านเป็นนายกนี่ธุรกิจผมดีมากพูดไม่ดีไม่ได้เลยนะขายดีแล้วขายดีจริงนะไม่ได้โม้นะจากนั้นน้ำปีไปร้านข้าวแช่แล้วก็สอบถามว่าการค้าขายปีนี้กับปีที่แล้วปีไหนดีกว่ากันนั่นแม่ค้าร้านข้าวแช่ตอบว่าปีนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นนายกก็เลยได้ทีเลยปีหน้าจะดีขึ้นเรื่อยๆจะนำกิจกรรมมาลงในพื้นที่เยอะๆขายจะหน้าร้อนใช่ไหมเนี่ยขายก็ร้อนหน้าเลยจ้ะขายดีไหมครับดีจังลูกค้าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วปีไหนดีดีกว่าเลยท่องเที่ยวมาเยอะปีหน้ายิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จัดกิจกรรมมาเรื่อยๆระหว่างที่คุณเศรษฐากับคณะลงเดินตลาดมีหญิงสูงวัยคนหนึ่งเดินมาสะกิดถามนายกจะได้ปัจจัยไหมท่านนายกถามกลับปัจจัยอะไรเหรอหญิงสูงวัยอธิบายว่าปัจจัยหมื่นไงน้ำติก็เลยบอกว่าได้เธอก็เลยถามย้ำว่าได้แล้วจะได้เมื่อไหร่เอาแน่ๆได้ครับได้ท่านอยู่ขอท่านนายกไม่จะได้ปัจจัยน้อยหนึ่งปัจจัยปัจจัยได้ครับได้ติวเรื่องไหนนะใช่เดี๋ยวไหนดิจิตอลโอทองเอาให้แน่เลยได้ไตรมาส4ครับได้มากนี่เอาแน่ๆได้เมื่อไหร่ไตรมาส4ได้ไตรมาส4ไตรมาส4นี่ก็แปลว่าตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาถึงกระนั้นมีความเคลื่อนไหวท่านผู้ชมอย่าไปไหนเดี๋ยวมีประเด็นที่ก้าวเล็ดเพราะมีฝั่งที่เชื่อว่าคงไม่ได้เพราะอะไรท่านผู้ชมนักข่าวขับรายงานนะครับว่ามาหัวหินนี่ตอนกลับตอนกลับรถเปิดประทุนเนี่ยนะรถอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรกูอ่านผิดมีความเชยอยู่เหมือนกันรู้แต่ว่ารุ่น695 Maserati Edition เข้าใจแล้วว่าท่านนายกชอบรถเปิดประทุนเสือยืนนี่เห็นไหมบอกมือเลยค่ะพอขับกลับถึงคอนโดโพสทันทีผมกับคุณหมออ้อมมาใส่บาตรที่ตลาดหัวหินด้วยการรับวันปีใหม่ไทยครับสถาบันครอบครัวคือสถาบันพื้นฐานที่ช่วยดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นเซฟตี้เน็ตให้ทุกคนที่เปราะบางเปรียบเหมือนขุมพลังกายพลังใจของเราอยากให้ครอบครัวไทยทุกครอบครัวเข้มแข็งครับประเทศไทยของเราจะแข็งแรงและพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงความไม่เข้าใจกันในครอบครัวเป็นเรื่องปกติความเห็นที่แตกต่างของคนต่างวัยสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ในโอกาสวันครอบครัวฝากทุกท่านให้ความรักให้เวลาและช่วยการดูแลทุกๆคนในครอบครัวให้อบอุ่นครับ
นี่นี่ฮะก็เลยทิ้งท้ายภาพนี้เอาไว้เพราะอะไรอ๋อเลขเลขทะเบียนคือนักข่าวนี่ไม่เคยข้ามเลยนะ3กดท่านนายกที่ถอยรถแล้วคู่กับภริยาค่ะคุณหมอนะค่ะนี่ฮะท่านผู้ชม10 นาฬิกา 30 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวเรากลับมาครู่เดียวฮะค่ะ